อนุญาตทดสอบไหมค่ะหลานย่าโมไม่เคยหักอกใครผิวจะคล้ำแต่มีดีที่ข้างในช่วยหารักแท้จริงใจฝากไทยโคราชดังเดิมโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอนำพาทุกท่านร่วมสนุกไปกับพวกเราในบทเพลงโทราบ้านฉันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วมาร่วมสนุกไปกับพวกเราได้เลยค่ะอย่าหยุดเสียงกรี๊ดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดกรี๊ดจริงแจกจริงกรี๊ดจริงแจกจริง
ี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาแจกทิปกันขนาดเนี้ยค่ะแล้วอบจ.โคราชจะไม่แจกทิปให้น้องเลยเหรอฮะบูธก็อยู่ใกล้ได้เปรียบทุกวงต้องมาแล้วฮะต้องเข้าแล้วขออนุญาตนะฮะและกรรมการทั้ง3ท่านครับเป็นวงที่ทำเอาพวกเราที่อยู่ที่โดมกลางนี้ตื่นกันทั้งหมดเลยฮะเสียงกรี๊ดนี่มากันแบบว่าบอกว่าอย่าท้านะพี่อย่าท้านะพี่แล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่คนโคราชนะพี่ลุงนะไม่ใช่คนโคราชเป็นคนเมืองนนท์เป็นคนเมืองนนท์ใต้เฉยผมขออนุญาตครับนักร้องนำแม่ทัพใหญ่แนะนำตัวให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ผู้ชมที่นี่ฮะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนฤศราหละเวนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแนนค่ะมาจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะน้องแนนพี่รุ่งสุริยาคุณครูครับเชิญครูว่านักเรียนห้องนี้น่าตีไหมครับดื้อมากมากดื้อมากดื้อแบบน่ารักค่ะนะครับโคราชบ้านฉันนะครับเพลงนี้แสดงเป็นนนคนนนทบุรีเหรอมาจากนนทบุรีใช่ไหมลูกน้องแนนน้องแนนเป็นแต่น้องแนนล่ะโคราชไหมไม่ใช่ค่ะเป็นคนนนเหรอเป็นคนนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ใช่ค่ะนครสวรรค์แต่ไปเหนือเหมือนโคราชเลยนครเหมือนกันนครเหมือนกันใช่ไหมฮะนครเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้มันต้องมีสำเนียงนะต้องมีสำเนียงเพราะนั้นต้องถ้าไม่ใช่คนพื้นถิ่นเนี่ยก็คือต้องแกะเพลงมาเป็นอย่างดีเนี่ยเพราะสำเนียงน้องได้เลยนะครับแล้วต้องบอกว่าภาพรวมนี่ภาพรวมการแต่งกายบุคลิกภาพโอ้โหถ้ารู้ว่าตรงนี้ไม่อยู่ครูลุ่งไปแล้วครับ20ก็บอกว่าแดนเซอร์นี่อินเนอร์มาเต็มๆตั้งแต่ตอนเดินขึ้นมาเลยนะคะบอกทำไมถึง20ครูลุ่ง20นี่นับหัวเลยนะแบ่งกันไม่พอนะฮะครับผมอย่างเดียวเท่านั้นครับผมแม่ทัพของเรานะครับภาพออกมานี่ภาพมันมาลุกภาพมันสนุกสนานมากอันนี้คะแนนเยอะแน่นอนภาพสนุกสนานมากแต่เสียงไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องของไมค์อะไรหรือเปล่านะแต่เสียงที่ส่งมาตรงนี้มันเหมือนว่าช่วงแรกมันเบาลุกมันเบาฟังแล้วเอ๊ะร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเบาแล้วความสนุกมันเลยหายไปแต่ว่าพอภาพรวมมานี่อ๋อครูบอกครูพยงบอกเสียงกรี๊ดทับฮะโอ้เสียงกรี๊ดดังจะกลบโอ้โหเอานึกว่าครูมุกครับต้องร้องอย่าทำเสียงกรี๊ดมันจะบังบังนะโอ้ครับผมนะฮะทีนี้ว่าได้องค์รวมของแดนที่แบบสนุกสนานสนุกจริงการที่จะร้องเพลงสนุกแล้วทำให้คนสนุกไปจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆอันนี้เหมือนโชว์เลยนะลูกที่จริงไม่อยากลงรายละเอียดถ้าเป็นการโชว์หรือไปร้องเป็นคอนเสิร์ตมันสนุกมากมันแบบอยากไปเต้นอยากไปร่วมสนุกด้วยแต่นี่มันมีรายละเอียดในเรื่องของการร้องมันสับจังหวะมันอยากให้เห็นชัดกว่านี้โจ๊ะ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 อย่างเงี้ยลูกแล้วหลังๆมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยต้องลงรายละเอียดอย่างนี้ครับเพราะนั้นในเรื่องของน้ำเสียงก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าพอดูองค์รวมแล้วมันมากแล้วมันคือมาจากความรู้สึกจริงๆมันจริงๆลูกนะครับเก่งทุกคนครับขอบคุณค่ะองค์รวมคะแนนเยอะนะแต่องค์รวมคะแนนเยอะกว่าน้ำเสียงอีกนะแต่ไม่รู้พี่ทราคิดอย่างไรครับกับน้องเชิญพี่ทราครับเชื่อว่ามีความรู้สึกเหมือนกันนะคะสวัสดีลูกๆทุกคนนะลูกนนทบุรีนนทบุรีบ้านฉันบ้านพี่ทราอยู่ที่นู่นนนทบุรีสิ่งที่เห็นในวันนี้คือความพร้อมเพรียงและความที่มาจากหัวใจที่สดชื่นและแจ่มใสมากๆของแม่ทัพทุกคนที่อยู่บนเวทีวันนี้ไม่ใช่แม่ทัพมาคนเดียวมาทั้งหมด9คนเลยนะคะ wow. อันนี้เราให้ความสำคัญทั้งหมดในการแสดงถึงบอกว่าเราอย่าคิดว่าเฮ้ยเราคือแดนเซอร์เราไม่มีความหมายมีความหมายมากเราเห็นโดดเด่นมากจากการโชว์เมื่อสักครู่ของหนูนะลูกมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไปด้วยเราสนุกสนานเรายิ้มเราเต้นแล้วเรามีความสุขนี่แหละคือวิญญาณของการเป็นนักแสดงที่หนูทำได้เต็มศักยภาพและเต็มความภาคภูมิใจที่หนูมีต้องปรบมือให้กับเด็กๆที่ขึ้นบนเวทีตรงนี้ด้วยนะคะสุดยอดทุกคนจริงๆนี่คือความสดใสที่เราได้เห็นนะคะถึงบอกว่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราไม่ใช่แม่ทัพแล้วเราก็ต้องทำไปอย่างนั้นทุกคนมีความหมายหมดบนเวทีที่แสดงเพราะทุกคนก็จับจ้องมองดูว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างบนเวทีแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นจริง
ในทุกๆองค์ประกอบที่ทำให้เราเพลิดเพลินและมีความสุขมากๆกับการฟังเพลงและชมเพลงนี้นะคะเพียงแต่ในส่วนของแม่ทัพจริงๆที่เป็นตัวใหญ่แม่ทัพตรงนี้เนี่ยต้องพลังมากกว่านี้นะลูกการร้องเพลงเร็วมันจะต้องให้มันอ่ะคือแดนเซอร์เขามันมากเลยอ่ะแต่เราไปแผ่วไม่ได้พอเขามันเราต้องมันด้วยนี่คือสิ่งที่เพื่อเป็นการสอดคล้องกันกับการโชว์คือหนูจะไปเบาไม่ได้แผ่วไม่ได้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะคะอาจจะเป็นร่มเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับไมค์ไหมนะคะก็จะไม่โทษเพราะว่าคือพอมันเสียงเบาปุ๊บเราจะไปโทษร้องก็ไม่ได้เพราะถึงบอกว่าทำไมต้องมีเทสทำไมต้องมีการเช็คเสียงนะคะเพราะว่าตรงนี้มีความสำคัญพอเป็นเพลงเร็วปุ๊บดนตรีดังพอดนตรีดังปุ๊บถ้าหากว่าเสียงไมค์ไม่ส่งมาหรือว่าส่งมาเปิดแรงไปไม่แรงพอเนี่ยทำให้เสียงร้องมันดรอปไปแล้วความสนุกมันก็เลยขาดไปนิดนึงนะคะแต่พอมองน้องๆที่เต้นปุ๊บโอ้โหมันต้องสนุกไปด้วยเหมือนเสียงกรี๊ดเมื่อสักครู่ไหนกรี๊ดไหนดูสิวู้มันก็เลยทำให้มีพลังนะคะนี่ก็ต้องขอชื่นชมกับการแสดงทั้งหมดที่ให้เราได้ชมในวันนี้เพียงแต่ว่าพลังนะลูกสำหรับน้องแนนนะลูกเราจะต้องฝึกพลังมากกว่านี้และมันมากกว่านี้ให้ต้องสู้เขาให้ได้อะเราต้องสู้เขาให้ได้เพราะเราเป็นแม่ทัพใหญ่เข้าใจนะลูกขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับค่ะกลับไปที่ครูเพลงอย่างครูประยงครับเรื่องของจังหวะทำนองการเรียบเรียงเสียงประสานครูมองอย่างไรครับก่อนอื่นต้องขอเตือนกลองเคลียร์ครับพออินโทรขึ้นเพลงจะร้องปั๊บกลองเคลียร์ต้องหยุดห้ามกรี๊ดเมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้นักร้องเขาร้องดังนะแต่กรี๊ดดังกว่านักร้องอีกคำจริงคือนักร้องเขาร้องดังนะครับแต่กรี๊ดตรงนี้ผมอื้อหมดเลยอันนี้เขาเตือนกองเชียร์ทุกคณะเลยนะครับเวลาขึ้นอินโทรร้องเพลงแล้วให้หยุดนะให้เงียบเพราะกรรมการต้องการฟังเสียงเราร้องด้วยอันนี้เสียงกรี๊ดไม่ใช่พูดเลยนะพูดจริงๆครับต้องระวังนะครับต้องระวังมากนะครับดนตรีไม่ได้ทำอะไรเลยอะเล่นแต่ทึมตึงตึงตึงก็เหมือนกับเพลงแหล่นั่นแหละคือแทบจะไม่มีบทบาทอะไรดนตรีก็เล่นแต่ทึมอย่างเดียวเพื่อจะโชว์นักร้องลักษณะเพลงแหล่ทั่วไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงนี้อาจจะทำให้ดนตรีเสียเพราะดนตรีไม่ได้แสดงบทบาทไม่แสดงความสามารถของนักดนตรีเลยเพียงจะเล่นริทึมประกอบให้เต้นสนุกเฉยๆนะครับก็เลยผมคะแนนดนตรีผมก็อาจให้น้อยหน่อยผมก็เลยมาให้คะแนนเต้นที่เวิร์กแทนคะแนนขอโชคดีครับขอโชคดีครับคะแนนดนตรีน้อยแต่คะแนนอย่างอื่นครูประยงให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเสียงกรี๊ดมากับน้องแนนโคราชบ้านฉันไปพักได้เลยนะฮะไปพักเลยฮะเรารอลุ้นผลนะฮะว่าใครจะโชคดีนะฮะส่งไมค์ต่อด้านหลังกองเชียร์